แล้วก็มาต่อนะคะสำหรับวิดีโอนี้ด้วยนี่จะขึ้นต้นด้วย Family ที่มันเป็นสมาชิกของเขาเนี่ยก็คือ Lemora หรือ Shark Sucker นั่นเองนะคะ Shark Sucker พวกนี้เนี่ยนะคะ Lemora หรือว่าอีกชื่อนึงก็คือ Shark Sucker เนี่ยเขาจะอยู่ใน Family Echinidae นะเดี๋ยวก่อน Echinidae นะฮะ Echinidae มีสมาชิกอยู่8ชนิดนะคะเราจะเรียกสมาชิกพวกนี้ common name ว่า Remora หรือจะเรียกว่า Shark Sucker ก็ได้นะลักษณะเด่นก็คือว่าเขาจะเป็นปลาที่มีแผ่นดิสนะคะเป็นแผ่นดิสที่ใช้ในการเกาะใช้ในการดูดนะฮะ sucking disc เรียกว่า sucking disc sucking disc นี้มันจะเป็นโครงสร้างที่พัฒนา modify มาจาก dorsal fin ในส่วนที่เป็น spinosaurus ray ก็คือส่วนทั้งด้านหน้าใช่ไหมฮะเพราะว่าสมาชิกในสับออเดอร์เนี้ยตอนหน้าเขาจะเป็นสไปนัสซอฟเรย์ก็จะแสดงว่า sucking disc modify มาจากส่วนที่เป็นสไปนัสซอฟเรย์ของดอร์ซัลฟินตอนที่1 นะฮะเพราะว่ามันเป็นส่วนที่อยู่ตรงส่วน top of the head ก็คือส่วนข้างหน้าเนาะด้านบนเพราะฉะนั้นน่าจะหมายถึง modify มาจากไอ้ส่วนที่เป็นดอร์ซัลฟินตอนที่1แน่นอนนะฮะมีส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น slat line transverse ridge ก็คือเป็นสันแหลมๆขึ้นมาเนี่ยนะคะวางขนานกันอยู่ประมาณ10ถึง28อันนะคะตามความยาวของลำตัวแล้วมันก็จะใช้ส่วนโครงสร้างนี้เนี่ยในการที่จะกดแล้วก็แปะไปนะคะกับโฮสต์ที่มันต้องการไปด้วยอาจจะเป็นปลาตัวใหญ่ๆอย่างเช่นปลาหมอทะเลก็ได้ปลาอะไรที่ตัวใหญ่นะคะแล้วก็พามันไปนู่นไปนี่ได้มันก็จะเกาะไปใช้โครงสร้างที่เป็น sucking disc หรืออาจจะเกาะเต่าไปก็ได้หรืออาจจะเกาะปลาวาฬนะคะก็จะเน้นเกาะสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่กว่ามันมากๆนะคะทีนี้เวลาที่ pen ridge เนี่ยมันก็จะแบนลงหรือมันจะตั้งขึ้นสามารถที่จะ erect ได้นะคะใช้ขยับได้ erect ได้ก็จะเหมือนเวลาที่แบบสไปนัสซอฟเรย์มันตั้งหรือมันลู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันโมดิฟายมาจากสไปนัสซอฟเรย์ของดอร์ซอลฟินก็ใช่เลยมันก็สามารถที่จะอีเร็กเต็ดได้นะคะกะเขาเรียกกลางหุบตั้งนอนเงี้ยทำได้แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มันตั้งขึ้นเนี่ยทุกๆอันตั้งขึ้นหมดเลยเนี่ยที่เรียงกันเป็นขนานเนี่ยนะตั้งขึ้นหมดเลยจะทำให้เกิดแรงซักชันที่มีเขาเรียกมี powerful อ่ะคือมีแรงยึดเกาะเนี่ยได้ดีนะฮะแล้วก็เมื่อไรก็ตามที่มันต้องการที่จะไม่เกาะละอยากจะหลุดจากโฮสต์นั้นเนี่ยนะฮะมันก็จะไอส่วนที่ reach ในโครงสร้าง sucking disc ที่มันเคย erected เนี่ยมันก็ลู่ลงพอมันลู่ลงก็มันก็จะ dislodge ก็คือสละถูกปล่อยสลัดทิ้งจากโฮสต์ได้เพราะฉะนั้นก็คืออาศัยการerected หรือการเขาเรียกว่าไม่ dis เขาเรียก erected unerected อยู่ประมาณนี้นะครับก็ทำให้เกิดเขาเรียกการเกาะหรือการหลุดออกจากโฮสต์ได้เกิดจากการทำงานของส่วนนี้นะคะ ridge ที่อยู่ใน sucking disc ทีนี้ส่วนของ sucking disc เนี่ยนอกจากมัน modify มาจากส่วนที่เป็น spinous soft ray ของ dorsal fin แล้วเนี่ยนะคะส่วนนี้มันจะเชื่อมต่อหรือฟิวส์ไปกับส่วนที่เป็นขากรรไกรบนด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าตำแหน่งมันเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมที่มีการฟิวส์กับอัปเปอร์จอเดี๋ยวลองดูนะคะแล้วก็มันส่วนนี้นะคะมันจะฟิวส์กับอัปเปอร์จอในตำแหน่งที่เป็นส่วนของสเนลนะคะลำตัวของมันค่อนข้างสมูทแต่ถามว่ามีเกรดไหมมีนะคะเป็นเกรดแบบไซคลอยด์สเกลที่มีขนาดเล็กมากนะคะมองภายนอกอาจจะมองไม่ค่อยชัดรูปร่างของมันเป็นฟูซิฟอร์มลำตัวเรียวยาวหัวท้ายแหลมนะคะจริงๆถามว่ามันว่ายน้ำได้ไหมมันว่ายน้ำได้เพราะมันก็มีครีบมีอะไรต่างๆแต่ถามว่าถ้ามันไปกับใครเขาได้เนี่ยมันก็ไปเพราะว่าเป็นการเซฟพลังงานแต่ถามว่าตัวมันว่ายได้ไหมได้เป็นกู๊ดสวิมเมอร์ด้วยนะเพราะว่ารูปร่างเป็นฟูซิฟอร์มหางเป็นแบบฟอร์นะคะว่ายน้ำได้ดีแน่นอนแต่ว่ามันก็เลือกอะไรที่เซฟพลังงานคือการเกาะไปกับชาวบ้านดีกว่านะคะถ้าเกาะได้ก็เกาะพวกนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ดำรงชีวิตอยู่เขาเรียกไม่จำเป็นที่จะต้อง
ลอยตัวไปอยู่บริเวณผิวน้ำนะคะเพื่อที่จะไปดำรงชีวิตผิวน้ำผิวน้ำเพื่อหาเหยื่ออะไรเงี้ยมันไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีสวิมแบดเดอร์นะคะไม่มีสวิมแบดเดอร์อันนี้คือหน้าตาของมันนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูเทียบกับรูปร่างของมันก่อนจากที่ครูบรรยายมานะคะหางก็จะเป็นฟอกนะหางเป็นแบบฟอกแล้วก็นี่คือดอร์ซัลฟินแอนอลฟินนะคะแล้วก็นี่คือส่วนที่เป็นซักกิ้งดิสไอ้ที่มันเป็นแผงๆอยู่เนี่ยข้างในอันนี้คือส่วนของริชนะคะที่ครูบอกว่ามันตั้งได้หรือว่าลู่ได้เนี่ยในสภาวะที่มันหลุดออกมาพวกนี้เห็นไหมมันก็จะลู่แต่ถ้าเกิดว่ามันต้องการจะเกาะมันจะตั้งขึ้นมาตั้งฉากตั้งฉากขึ้นมาเรียงเป็นตับเลยนะคะเพราะเวลาที่มันตั้งขึ้นมา erected เนี่ยมันจะทำให้เกิดแรงยึดเกาะที่ดีขึ้นส่วนนี้ก็ modify เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นดอร์ซัลฟินอันนี้คือดอร์ซัลฟินตอนที่2เพราะเป็น soft ray ทั้งหมดเพราะฉะนั้นส่วนที่เป็นตอนที่1เนี่ยค่อนข้างอยู่ห่างกัน separate กันมากแล้วก็ตอนที่1ก็เป็น spinosaurus ray แล้วก็ modify มาเป็นส่วนนี้ค่ะ sucking disc แล้วตรงส่วนของ sucking disc คุณจะเห็นมันกินพื้นที่มาเนี่ยนะคะค่อนมาทางเกือบจะเน่าละนะคะด้านหน้าของส่วนหัวละเพราะฉะนั้นตรงกระดูกเนี่ยนะคะที่มันยึดอยู่ในโครงสร้างที่เป็น sucking disc กับในส่วนที่เป็นจอเนี่ยนะคะบางส่วนมันจะ fuse รวมกันเพื่อความเป็นไงฮะมันจะได้ติดแน่นหน่อยนะคะกับกระโหลกกระดูกทางด้านบนนะคะแล้วก็กระดูกบริเวณขากรรไกรมันจะได้ถ้าฟิวส์รวมกันมันก็จะเป็นไงฮะแข็งแรงหน่อยนะคะทีนี้อันนี้คือทางด้านดอร์ซัลของมันนี่คือทางด้านดอร์ซัลนิเวนทรัลนะคะปากก็อยู่ทางด้านหน้าอันนี้คือตาของมันนะทีนี้พวกนี้เนี่ยนะคะมันจะการที่มันเกาะอยู่กับโฮสต์เนี่ยมันก็ได้ประโยชน์หลายอย่างคือ1มันก็สามารถที่จะเคลื่อนที่นะคะไปตามที่ต่างๆเพื่อที่จะหาเหยื่อพวกนี้โดยไม่ต้องใช้พลังงานแล้วก็2พอมันไปเกาะกับเขาเนี่ยมันก็จะได้รับอาหารนะคะโดยการกินพวกพาราไซต์กินเนื้อเยื่ออะไรเงี้ยของโฮสต์ที่มันไปอาศัยอยู่ไปเกาะอยู่ทีนี้ไอ้ตัวโฮสต์เนี่ยมันจริงๆมันก็ได้อาหารเซฟพลังงานในการเคลื่อนที่ในขณะที่โฮสต์ได้ประโยชน์ไหมก็ได้ประโยชน์ด้วยเพราะว่าพวกนี้พอเขาไปเกาะกับโฮสต์เขาก็ไปกินเนื้อที่มันเนื้อที่มันดีซีสเนี่ยก็คือเนื้อที่เป็นโรคเนื้อที่ตายพวกเนี้ยนะฮะก็ไปช่วยกินไอ้พวกเนื้อที่เนื้อที่ไม่ค่อยดีนะคะเนื้อที่เป็นโรคเป็นบาดแผลอะไรเงี้ยพวกนี้ก็จะช่วยกินแล้วมันก็ได้อาหารด้วยแล้วก็ช่วยพลิกพาราไซต์ให้กับโฮสต์เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นบวกๆนะคะประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่นะเขาบอกว่าเนี่ยไอการที่มันไปกินแบบพวกพาราไซต์หรือว่าเนื้อที่ตายแล้วให้กับโฮสต์เนี่ยก็เป็นการเหมือนกับไปชดเชยเพราะว่าเวลาที่มันไปเกาะกับเขาเนี่ยมันไม่ต้องใช้พลังงานเนาะแล้วโฮสต์เนี่ยก็เหมือนเป็นสิ่งที่จะตอบแทนนะคะตอบแทนให้กับโฮสต์ที่ช่วยพามันเนี่ยนะคะไปในที่ต่างๆนะพวกนี้เขาจะบอกว่ามัน get a free ride get a free ride นี่ก็เหมือนกับเป็นพวก hitchhiker พวกโบกรถอันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็จะใช้ส่วน sucking disc เนี่ยเกาะกับ host แล้วก็ไปกับเขาด้วยนะคะโดยมันจะชอบไปกับปลาที่ตัวใหญ่ๆหรือเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตัวใหญ่ๆแล้วก็นอกจากที่มันได้อาหารนะคะแล้วก็เซฟพลังงานในการเคลื่อนที่มันยังได้รับการปกป้องด้วยเพราะว่าถามว่าถ้าผู้ล่าที่จะกินเลมอนล่าเนี่ยมาเจอวิ่งเกาะอยู่กับฉลามเนี่ยนะคะหรือว่าไปเกาะกับปลาตัวใหญ่ๆถามว่าผู้ล่าของพวกนี้จะไม่กล้าเข้ามาหรอกมันก็เลยได้รับแบบประโยชน์ในเรื่องของ protection เข้ามาด้วยนะคะแล้วก็จะถามว่ามันสามารถที่จะหลุดจากโฮสต์ได้ไหมได้มันก็แค่ไอ้ส่วนที่เป็นreach ที่อยู่ใน sucking disc มันก็ลู่ลงมันก็หลุดมาละสามารถที่จะหลุดนะคะจากโฮสต์ได้นะคะในระยะสั้นๆแล้วก็สามารถที่จะว่ายน้ำเหมือนว่ายน้ำได้มันก็หลุดไปแล้วมันก็ไปว่ายน้ำในระยะทางสั้นๆนะคะเพื่อที่จะกินปลาเล็กๆได้อ่ะพอกินเสร็จอ่ะก็มาเกาะโฮสต์ใหม่แล้วก็เคลื่อนที่คือโฮสต์เคลื่อนที่ไปมันก็ไปด้วยก็เหมือนแบบโบกรถไปอ่ะโอเคกินเสร็จละกินปลาด้วยเล็กเสร็จละก็มาเกาะอยู่โฮสต์ต่อแล้วก็ติดเข้าไปด้วยโบกรถเข้าไปด้วยนะคะทีนี้พวกนี้ก็จะถูกเรียกว่าเลมอล่านะคะหรือว่าชาร์กซักเกอร์
ชื่อวิศาสตร์คือเรโมล่าเรโมล่านี่ก็จำง่ายๆเลยคือเรโมล่านะคะเป็นชื่อทั้งจีนัสนะแล้วก็ชื่อทั้ง specific epithet นะคะอยู่ใน family Echinididae อันนี้คือเราจะเห็นว่าฉลามหนึ่งตัวบางทีมีชาร์คซักเกอร์มากกว่าหนึ่งแล้วด้านที่เราจะเห็นเนี่ยนะคะด้านที่เราเห็นเนี่ยเพราะว่าส่วนดอร์ซัลมันจะใช้เกาะคุณนึกออกไหมส่วนดอร์ซัลใช้เกาะนะฮะใช่เนาะส่วนดอร์ซัลใช้เกาะเพราะฉะนั้นส่วนที่เราเห็นเนี่ยคือมันหงายท้องให้นะคะหงายท้องที่เราเห็นเนี่ยเป็นท้องมันหมดเลยนะคะท้องหมดเลยเพราะว่าส่วนหัวมันต้องไปแปะอยู่กับโฮสต์ไงเพราะฉะนั้นส่วนที่เรามองเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนอีกด้านหนึ่งนะฮะนี่ก็คือชาร์คซักเกอร์ต่อมาแฟมิลี่ถัดไปอันนี้จะเป็นแฟมิลี่ที่เราได้เห็นเป็นอาหารเป็นอะไรพวกนี้เยอะก็คือ family Carangidae นะฮะ family Carangidae Carangidae เขาจะเรียกเป็น family หรือเป็นวงของปลาหางแข็งนะฮะกลุ่มปลาหางแข็งก็จะมีสมาชิกอะไรพวกแจ็คก็คือพวกปลาโมงปลาที่แบบส่วนหน้าผากมันหนกอ่ะนะฮะแจ็คแล้วก็ปอมปาโนเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ดูว่าหน้าตาของปลาปอมปาโนเป็นยังไงเป็นปลาที่ค่อนข้างมีเดปค่อนข้างเยอะนะฮะเป็นเดปลำตัวเนี่ยเห็นเดฟเยอะมากเลยทีนี้รูปร่างมันก็จะมีตั้งแต่ตอร์ปิโดเชฟไปจนถึงเหมือนกับแผ่นอะไรแผ่นจานแผ่นอะไรเพราะแสดงว่าตัวด้านข้างค่อนข้างมีเดฟเยอะนะคะรูปร่างก็จะมีทั้งตอร์ปิโดแล้วก็เพลทไลท์นะฮะพวกนี้จะเป็นปลาที่ว่ายน้ำเร็วเป็นผู้ล่าที่ว่ายน้ำได้เร็วเพราะว่ามันมีโครงสร้างของหางที่เป็น deeply forked tailแล้วก็มีส่วน caudal peduncle ที่แคบมากๆช่วยในการสะบัดนะคะเพราะฉะนั้นเป็นลักษณะที่เรารู้ได้เลยว่าโอ้ถ้าหางเป็นแบบ deeply forked tail caudal peduncle แคบอย่างนี้เนี่ยนะคะมันจะเป็นปลาที่ว่ายน้ำเร็วแน่นอนแล้วก็เป็นผู้ล่าด้วยพวกนี้เป็นผู้ล่านะคะก็จะกินพวกสัตว์อื่นๆปลาตัวเล็กๆหรือสัตว์อื่นๆเนี่ยเป็นอาหารมีเกล็ดไม่มีนะคะเป็นเกล็ดขนาดเล็กเกรดแบบไซคลอยสเกลนะฮะเกรดแบบไซคลอยสเกลซึ่งในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเห็นไซคลอยสเกลมีการโมดิฟายไปนะฮะอาจจะหายไปก็ได้นะในปลาบางชนิดที่อยู่ในแฟมิลี่นี้เกรดอาจจะหายไปหรือว่าเกรดอาจจะโมดิฟายไปเป็นส่วนที่เป็นสกิลนะคะตามแนวเลทเทอรัลไลน์ลักษณะเด่นของมันก็คือว่าเกรดจะโมดิฟายเป็นสกิลและสกิลไม่ได้กระจายอยู่ทั่วตัวนะสกิลเนี่ยจะเรียงกันอยู่ตามแนว lateral line มันก็จะเรียงกันอยู่เป็นเหมือนแบบแผ่นแข็งๆอ่ะนะคะเรียงกันเป็นตามแนวของ lateral line เลยเดี๋ยวกูจะชี้ให้ดูนะฮะพวกนี้เป็น deeply sloping head คือหัวของมันเนี่ยนะ slope แบบชันมากเลยก็ที่ครูบอกหน้าผากหนกๆก็คือ slope ของส่วนหัวเนี่ยค่อนข้างชันมากเลย deeply sloping head ตาโตพวกนี้ก็เป็นผู้ล่าปากกว้างปากขนาดใหญ่ก็คือกินอาหารช่วยในเรื่องของการกินอาหารได้เยอะๆนะฮะแล้วก็กินอาหารได้ตัวใหญ่ขึ้นพวกนี้จะเป็น laterally complex body หมายความว่ามันแบนในแนวด้านข้างเพราะฉะนั้นเราจะเห็นพื้นที่ทางด้าน lateral เนี่ยค่อนข้างมากนะคะแล้วก็มี depth เยอะด้วยตามลำตัวจะมีสีอยู่ตั้งแต่ใน range ตั้งแต่สีเงินไปจนถึงสี metallic blue ก็คือสีฟ้าที่วาวๆหน่อยหรือจะเป็นสีด้านข้างออกอมเขียวหรือว่ามีสีแบบเหลืองสว่างสีทองนี้ก็ได้นะคะมีค่อนข้างหลายสีตามลำพวกนี้ตอนที่เป็นตัวเต็มวัยเป็นอดัลต์เนี่ยจะมีตั้งแต่ขนาดลำตัวตั้งแต่25เซนไปจนถึง2เมตรนะคะเป็นปลาที่มีพฤติกรรมเด่นก็คือว่าพวกนี้จะไม่ว่ายน้ำเดี่ยวๆนะเขาจะมีพฤติกรรมเป็นแบบ schooling fish เป็นปลาที่ชอบอยู่กับเป็นฝูงเพราะว่ามันช่วยในเรื่องของการสืบพันธุ์ช่วยในเรื่องของการหาอาหารล่าเหยื่อนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการป้องกันตัว protection หรือว่า defense นะคะพวกนี้เนี่ยเวลาที่มันไปเป็นฝูงแล้วมันจะหาเหยื่อมันจะกินเหยื่อเนี่ยมันจะทำยังไงเหยื่อที่มันกินมันก็มักจะกินเหยื่อที่อยู่กันเป็นฝูงยกตัวอย่างเช่นพวก herring หรือ anchovy นะคะ herring หรือ anchovy เนี่ยจะเป็นอาหารของปลาใน family Carangidae เนี่ยแหละด้วยความที่เหยื่อของมันก็เป็นฝูงตัวมันก็ว่ายเป็นฝูง
นะคะวิธีการก็คือว่ามันจะกินอาหารโดยการ making rapid slashing attack slashing คือการโฉบเข้าไปสมมติฝูงของมันเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแบ่งเป็นฝูงย่อยๆแล้วแต่ละฝูงก็จะโฉบเข้าไปอย่างเช่นสมมติอันนี้เป็นฝูงของเหยื่อเนี่ยใหญ่มากเลยมันก็จะเข้าไปแล้วก็เหมือนไปแบ่งส่วนนะคะโฉบแล้วก็ไปแบ่งอ่ะแล้วก็ต้อนอันนี้ก็เป็นเหยื่ออีกกลุ่มนึงก็ไปต้อนแบ่งไปจากกลุ่มใหญ่ๆของเหยื่อก็จะกลายเป็นกลุ่มเล็กๆซึ่งมันสามารถที่จะกินนะคะเข้า attack แล้วก็กินได้ใช้การ rapid slashing attack ก็คือการโฉบเข้าไปแล้วก็ไปแบ่งนะคะไปแบ่งปลาออกเป็นกลุ่มเล็กๆนะแล้วก็ค่อยกินเป็นอาหารนะคะทีนี้มาดูหน้าตาซิเป็นยังไงอย่างแจ๊คคือตัวนี้นะคะแจ๊คอันนี้คือครีวอลลี่แจ๊คนะครีวอลลี่แจ๊คหรือเขาเรียกภาษาไทยว่าปลามงเนี่ยก็คือหน้าผากจะเป็นไงปลามงหรือปลาตะกองนะฮะปลามงหรือปลาตะกองอันนี้ก็คือครีวอลแจ๊คแจ๊คเนี่ยก็คือคุณจะเห็นว่าหน้าผากเขาเป็นไงฮะหน้าผากเขาจะ deeply sloping เห็นไหมฮะหน้าผากชันมากเหมือนสไลเดอร์เลยนะคะหน้าผากจะหนกๆ หน่อยแล้วก็ส่วนที่เป็นดอร์ซัลฟินตอนที่2เนี่ยจะเป็นซอฟเรทั้งหมดนะฮะแล้วก็ว่ายน้ำเร็วเพราะว่าเป็นไงฮะหางเป็น deeply fork นี่ deeply fork แล้วก็ตรงส่วน caudal peduncle แคบอันนี้คือสะบัดหางได้เร็วว่ายน้ำได้เร็วนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อันนี้เป็นครูไม่ได้บอกไปเนาะก่อนหน้านี้ก็คือว่าลักษณะของปลาว่ายน้ำเร็วเนี่ยนะฮะเขาจะมี pectoral fin ลักษณะเหมือนเขียวเกี่ยวข้าวมันจะเป็น pectoral fin มันจะส่วนหนึ่งมันจะเคลื่อนการเรียงตัวของเปกโทรฟินมันจะมีส่วนที่ยื่นยาวออกไปแล้วตรงนี้จะเหมือนโค้งเหมือนเขียวเกี่ยวข้าวอันนี้จะเป็นลักษณะของปลาที่ว่ายน้ำเร็วนะคะเปกโทรฟินจะเป็นรูปเหมือนเขียวเกี่ยวข้าวทีนี้ตำแหน่งของเพลวิกฟินกับเปกโทรฟินเขาเป็นไงฮะอยู่ใกล้กันมากก็คือในตำแหน่งที่เป็นทอราซิกนะอันนี้เป็นลักษณะของปลาที่อยู่ในซับออเดอร์เพอร์คอยดีไอเนาะแล้วก็ไอโนฟินกับดอร์ซัลฟินคุณสังเกตมันอยู่ตรงข้ามกันเลยนะฮะแล้วก็เป็นซอฟเรททั้งคู่ความยาวใกล้เคียงกันระหว่างดอร์ซัลฟินกับไอโนฟินนะฮะมีอะไรอีกไหมพวกนี้เป็นปลากินเนื้อนะคะเป็นพวกคาร์นิวอร์เป็นผู้ล่านะฮะเกตอ๋ออีกอันหนึ่งที่จะเห็นได้ชัดก็คือคุณจะเห็นเนี่ยเป็นสันขึ้นมาอันนี้คือแนวเลทเทอร์ไลน์แต่เลทเทอร์ไลน์มันเป็นความพิเศษก็คือว่าเกล็ดที่อยู่ในแนวเลทเทอรัลไลน์นะฮะเนี่ยเส้นเลทเทอรัลไลน์เห็นไหมคะมันโค้งๆเนี่ยเส้นเลทเทอรัลไลน์เนี่ยบริเวณส่วนท้ายมันจะเป็นสกิลแข็งๆขึ้นมาตรงเนี้ยนะคะสกิลแข็งๆตามแนวเลทเทอรัลไลน์เนี่ยคือส่วนที่ครูบรรยายไว้ในตรงตัวหนังสือตรงนั้นซึ่งคุณจะเห็นได้ชัดเลยอย่างนี้ก็เหมือนกันนี่คือแนวเลทเทอรัลไลน์แล้วตรงส่วนท้ายเนี่ยเขาจะเป็นสกิลขึ้นมาตามแนวเลทเทอรัลไลน์นะคะอย่างตัวนี้เขาเรียกปอมปาโนปอมปาโนภาษาไทยก็คือปลาจาระเม็ดทองต้องให้ครบด้วยนะจาระเม็ดจะอยู่อีกกลุ่มนึงอันนี้คือจาระเม็ดทองนะคะหรือปอมปาโนแล้วก็ยังมีชื่ออื่นอีกค่ะปอมปาโนจาระเม็ดทองลิ้วลมลิ้วลมคือแบบพลิ้วมากดูคลิปนะคะลิ้วลมหรือว่าโฉมงามโฉมงามก็ได้นะคะลิ้วลมโฉมงามจระเม็ดทองหรือปอมปาโนนะคะอันนี้ส่วนปอมอันนี้คือปลามงแจ็คนี่คือปลามงหรือปลาตะกองนะคะอันนี้ก็ทั้ง2ตัวจะอยู่ใน family Charangidae ต่อมาอันนี้ก็ยังเป็น Charangidae เหมือนกันอันนี้จะเป็นปลาที่เราเริ่มคุ้นเคยนะคะอันนี้ก็คือปลาสำลีเนี่ยปลาสำลีนะฮะอันนี้คือที่เรากินกินกันแล้วคือเนื้อข้างในเนี่ยมันจะเป็นสีขาวแล้วก็จะนุ่มๆอันนี้คือปลาสำลีก็เป็นปลาทะเลพวกนี้เป็นปลาทะเลหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นแจ็คปอมปาโนนะฮะปลาสำลีปลาสำลีภาษาอังกฤษเรียกว่าทริวอลลี่นะคะทริวอลลี่แล้วก็ตัวนี้คือปลาข้างเหลืองนะฮะสังเกตดีๆมันไม่เหมือนปลาทูนะคะซึ่งปลาข้างเหลืองเนี่ยจะคล้ายๆปลาทูแต่ไม่ใช่คนละแฟมิลี่กันเลยนะคะคนละแฟมิลี่กันเลยปลาข้างเหลืองหรือเราเรียกอันนึงคือสีกุลก็ได้ข้างเหลืองก็คือด้านข้างลำตัวจะมีแถบสีเหลืองๆทองๆอยู่นะฮะปลาข้างเหลืองหรือบางทีเรียกหางแข็งเพราะอะไรคะ
เพราะว่าไอ้กลุ่มหางแข็งเพราะว่าไอ้ส่วนที่เป็นสกิลตามแนว lateral line แล้วมันอยู่ทางด้านเขาเรียกไงมันจะเป็นสกิลอยู่ในตำแหน่งที่เป็นด้านท้ายละของ lateral line ซึ่งมันอยู่ใกล้กับส่วนที่เป็น caudal เพราะฉะนั้นส่วนนี้จะแข็งเขาก็เลยเรียกว่าปลาหางแข็งจากการที่มันมีสกิลตามแนว lateral line ในส่วนท้ายของลำตัวก็เลยเรียกว่าหางแข็งหรือเรียกว่าข้างเหลืองนะคะตามลำตัวที่มีสีทองก็ได้หรือเรียกสีกุลนะครับสังเกตก็คือสแกดพวกนี้อยู่ใน family calendidae แล้วเดี๋ยวครูลองเปรียบเทียบนะระหว่างข้างเหลืองนะคะหรือสีกุลหรือสแกดเนี่ยเมื่อเทียบกับปลาทูลักษณะหนึ่งที่คุณเห็นได้ชัดก็คือว่าปลาทูเขาจะมีสกิลไม่ใช่สกิลค่ะขอโทษปลาทูจะมีฟินเลตคุณจำฟินเลตได้ไหมเป็นอันเล็กๆนะคะเป็นครีบเล็กๆที่อยู่ทางด้านแถวๆเนี้ยนะคะเป็นฟินเลตที่กลางได้แล้วก็ลู่ได้หายไปได้ซึ่งฟินเลตเนี่ยจะพบได้ในปลาที่ว่ายน้ำเร็วนะคะฟินเลตอยู่ตามดอร์ซัลฟินเลตแอนัลฟินเลตแต่ปลาทูมีนะแต่พวกนี้ข้างเหลืองสีกุลไม่มีนะคะซึ่งแล้วหางเนี่ยของเขาอันนั้นเนี่ยจะเป็นเว้าแบบพระจันทร์เสี้ยวเลยอันนี้ไม่ถึงขนาดนั้นถามว่าว่ายน้ำเร็วไหมก็ปานกลางแต่ว่าจะเร็วไม่เท่าปลาทูเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณลองเทียบนะมันจะมีลักษณะอื่นๆอีกหลายอย่างเลยที่ต่างกันระหว่างข้างเหลืองสีกุลกับปลาทูเพราะว่ามันอยู่เป็นคนละแฟมิลี่ลองเปรียบเทียบดูนะคะมันไม่ได้เหมือนกันทีเดียวแต่ถ้ามองแวบๆเนี่ยคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะเรียกปลาหางแข็งข้างเหลืองหรือสีกุลนะคะหรือสแคทไม่ใช่ปลาทูนะแยกให้ถูกนะต่อมาค่ะทีนี้จะเป็น family Lucernidae นะคะ Lucernidae เนี่ยนะมันจะเป็น family ของเขาเรียกว่าปลากระพงแดงนะคะกระพงแดงกระพงแดงเนี่ยกระพงแดงเขาจะเรียกภาษาอังกฤษว่า snapper นะคะ snapper คือกระพงแดงซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นกระพงที่อยู่ไกลจากกระพงอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกระพงขาวกะลังอะไรพวกนั้นจะอยู่ไกลเลยนะคะนี่แยกออกมานี่เป็น snapper พวก red snapper อยู่ใน family Lucernidae นะ Lucernidae พวกนี้เป็นปลาที่อยู่ในทะเลนะฮะน้อยมากที่จะพบในน้ำกร่อยส่วนมากอยู่ในทะเลนะคะแล้วก็เป็นปลาที่เนื้อมีราคาแพงมากคุณจะบอกเลยว่าในบรรดาซูชิเนี่ยนะคะซูชิเนี่ยถ้าแพงจริงๆเนี่ยจะต้องเป็นซูชิหรือซาชิมิที่เป็นเนื้อจากปลากระพงแดงก็คือ red snapper อยู่ใน family Lucernidae เนี่ยแหละนะคะจะเป็นปลาที่ตัวใหญ่เนื้อแบบครูก็ไม่รู้นะเพราะไม่กินปลาดิบแต่เป็นซาชิมิที่ราคาแพงต้องเป็นเนื้อของ red snapper นะคะพวกนี้จะเป็น the most important food fish เพราะว่าเป็นปลาที่คนนิยมนำมาเป็นอาหารแล้วก็มีราคาแพงนะคะพวก snapper จะอยู่ในเขตร้อนแล้วก็เขต subtropical นี่จะประมาณแถวๆไต้หวันน่ะที่มันอยู่กึ่งกลางระหว่างไทยกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยเป็น temperate ไต้หวันเนี่ยจะเป็นกึ่งกลางระหว่างtropical กับ temperate เขาจะเรียกว่า subtropical นะฮะแล้วก็พวกนี้ลักษณะปากเนี่ยจะกว้างพอสมควรจนถึงกว้างมากแล้วก็ส่วนของปากจะอยู่ตรงด้านหน้าสุดตรง terminal ส่วนด้านหน้าสุดของส่วนหัวนะฮะแล้วก็ส่วนด้านหน้าสุดของปลายสามเหลี่ยมที่เป็นส่วนหัวด้วยเดี๋ยวกูจะชี้ให้ดูนะฮะทีนี้พวกนี้เนี่ยจะเป็น bottom orient predator หมายความว่าเป็นผู้ล่าที่ชอบหาสิ่งมีชีวิตที่อยู่ที่พื้นทะเลกินเป็นอาหารแต่ว่าพื้นทะเลในที่นี้เนี่ยอาจจะเป็นพื้นทะเลตามแนวปะการังก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวคุณจะเห็นว่าปลาพวกนี้ red snapper สีแดงแสดงว่าสีสดแหล่งที่มันอยู่เนี่ยนะคะถ้าให้ดีถ้าสีสดอย่างเงี้ยอยู่ตามแนวปะการังเพราะฉะนั้นถ้าพื้นของแนวปะการังมันก็คือมันก็ไม่ได้ลึกมากหรอกนะคะค่อนข้างตื้น heavy body ลำตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็มี depth เยอะนะคะมี dorsal fin ที่เป็นแบบ continuous กันก็คือตอนที่1กับตอนที่2เชื่อมต่อกันอาจจะมี notch
ที่มันเป็นส่วนเว้าระหว่างตอนที่1กับตอนที่2ห่างกันอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวคุณจะชี้ดูมันจะเป็น slightly notch นะคะมันจะ notch เนี่ยมันจะไม่ได้ลึกเป็น deeply เงี้ยไม่ใช่ขนาดนั้น slightly notch หางเป็นแบบ fork tail จะเป็นแบบ slightly fork tail นะเว้าเข้าไปนิดเดียวนะคะส่วนที่เป็น fork เนี่ยลำตัวจะเต็มไปด้วยเกล็ดนะคะแล้วก็เกล็ดค่อนข้างมีขนาดใหญ่ทีนี้กระพงที่เป็นกระพงแดงที่อยู่ใน family Lucernidae ลักษณะเด่นคือหาไม่ใช่หางค่ะหัวเป็น triangular ก็คือหัวเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมันต้องเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะสามเหลี่ยมมุมฉากโดยที่ไอ้ตรงส่วนไม่ใช่ส่วนมุมฉากนี่นะเป็นอีกด้านนึงของมุมฉากมันจะเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้เลยอ่ะสามเหลี่ยมอย่างนี้เลยอ่ะหัวจะเป็นสามเหลี่ยมปลายอย่างนี้เลยนะคะด้านหนึ่งเนี่ยจะลากอยู่เป็นเส้นข้างล่างอันหนึ่งเนี่ยจะเป็นเอียงขึ้นไปทำองศาเพราะฉะนั้นจะเป็นหัวเป็นสามเหลี่ยมมุมอย่างนี้เลยนะคะซึ่งปลาที่เป็นกระพงแบบที่เป็นไวท์สแนปเปอร์เนี่ยนะคะพวกกระพงขาวเนี่ยเขาจะหัวเนี่ยเขาจะเป็นเคิร์ฟใช่ไหมแบบมีสไลเดอร์หน่อยนะคะเป็นเคิร์ฟๆงอนๆหน่อยแต่พวกนี้ไม่หัวเป็นสามเหลี่ยมเป้งเลยนะฮะเป็น triangular head ปากเนี่ยก็จะอยู่ในมุมที่เป็นมุมสามเหลี่ยมเนี่ยมุมเนี้ยนะฮะจะเป็นมุมของปากมุมสามเหลี่ยมเนี้ยจะเป็นมุมของปากเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าปากที่มีขนาดใหญ่เนี่ยจะอยู่ตรง apex ก็คือส่วนที่เป็นปลายสุดของสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนี้ที่นี้ก็คือปลายด้านนี้นะฮะจะอยู่ปลายสามเนี่ยของสามเหลี่ยมปลายมุมเลยของสามเหลี่ยมนะนี่คือลักษณะเด่นประจำไฟลัมเด่นประจำไฟลัมแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าเขาจะมีเคนายแต่อันเนี้ยมันเป็นเคนายที่ไม่ได้เหมือนคือมันเป็นเคนายใช่แต่ตำแหน่งมันจะไม่เหมือนในพวกกรูเปอร์กรูเปอร์เนี่ยเขาจะมีเคนายอยู่ทางด้านหน้าหน้าหลายๆอันเลยเป็นแผงเลยนะคะหลายๆอันก็จะเป็นเคนายหลายๆอันแต่พวกเนี้ยมันเหมือนเป็นเดคูล่ามันจะมีอยู่ตรงมุมนะคะมุมข้างบนข้างล่างข้างบนข้างล่างอยู่มุมซ้ายขวาเพราะฉะนั้นเนี่ยเคนายที่มันมีขนาดใหญ่ของใน family Lucernidae เขาอยู่ที่มุมปากสองข้างแล้วก็จะมีเป็นคู่นะคะข้างบนข้างล่างประกบกันพอดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยดูซิว่ามันแยกกันยังไงในบรรดา grouper นะคะพวก lattice perch แล้วก็ในพวก red snapper นะคะพวกนี้สีสันสดใสนะจะมีตั้งแต่สีเหลืองไม่ใช่โคตรอะไรเนี่ย bright red สีแดงสดไปจนถึงสีเหลืองหรือว่ามันมีพวกสีแบบสีฟ้าวาว iridescent คือสีวาวนะคะมีได้หลากหลายสีเพราะว่าพวกนี้เนี่ยสีมันจะสดตามแหล่งที่มันอยู่ก็คือตามแนวปะการังนะคะมันชอบอยู่ปะการังสีอะไรตัวมันจะตามสีปะการังไปนั่นแหละพวกนี้จะมีการดำรงชีวิตอยู่นะคะกับtropical reef ก็คือแนวปะการังเขตร้อนนะหรือว่าในแอ่งน้ำนะฮะในแอ่งน้ำแอ่งในทะเลนะฮะแล้วก็อยู่ตามริมชายฝั่งส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยเขาจะเป็นผู้ล่านะฮะผู้ล่าแล้วก็กินพวกถ้าไม่เป็นปลาเนี่ยก็จะกินพวกคลัสตาเชียนที่อยู่ตามพื้นนะฮะพื้นแหล่งน้ำพื้นทะเลพวกนี้เป็นฟู้ดฟิชมีค่านะคะมีราคาสูงแต่ว่าด้วยความที่มันตัวใหญ่มันเป็นท็อปคานิวอร์เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่มันจะเป็นแหล่งสะสมของพวกพิษทำให้เกิดโรคซิโกเชล่าเนี่ยมีโอกาสนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องกินด้วยความระมัดระวังอันนี้คือเป็นตัวที่ดังมาก Red Snapper นะคะเป็นปลาที่ตัวใหญ่นะคะมีราคาแพงนะแล้วก็เป็นปลาที่ค่อนข้างดุ aggressive อย่างตัวนี้เนี่ยนะคะ Red Snapper ก็จะอยู่เขาจะชื่อขึ้นต้นชื่อจีนัสด้วยรุจานัสอยู่ใน family Lucernidae เป็นปลากระพงแดง red snapper นะคะอย่างตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นปลาที่มีเป็น commercial species เลยนะคะในทะเล South Atlantic หรือในอ่าวพวกเม็กซิโกแล้วก็พวกนี้มันจะค่อนข้าง aggressive ดุหน่อยเขาบอกว่าเวลา oil platform ก็คือเหมือนแท่นขุดเจาะน้ำมันอะไรพวกเนี้ยนะคะตามเสาตามอะไรเนี่ยจะมีพวกปลาพวกเนี้ยว่ายเวียนอยู่ไม่ใช่ฉลามนะแต่เป็นกระพงแดงเนี่ยว่ายอยู่เป็นผู้ล่าไงนะคะค่อนข้างดุหรือว่ามันจะไปอยู่ตามซากพวกเรือที่ผุพัง
นะคะหรือตามแนวปะการังที่แบบเป็นแนวปะการังเทียมเนี่ยนะคะพวกนี้มันก็จะไปอยู่เพื่อหาเหยื่อนะคะพบพวกนี้อยู่เยอะคุณก็จะเห็นว่านี่ไงที่เขาบอกว่าเป็นslightly notch คุณจะเห็นนี่คือตอนที่หนึ่งนะ dorsal fin ตอนที่หนึ่งนี่คือ dorsal fin ตอนที่สองตอนที่หนึ่งกับตอนที่สองเนี่ย slightly notch อยู่ตรงนี้เห็นไหมคะจุดที่แบ่งเนี่ยเห็นไหมคะมันจะลงไปนิดนึงแล้วก็ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็น dorsal fin ตอนที่สองเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเขาเรียก slightly notch ถ้าเป็น deeply notch นะมันจะมาถึงนี่เลยที่ตรงด้านดอร์ซัลโคนของดอร์ซัลเลยแล้วก็ค่อยขึ้นไปใหม่ลงมาลึกเลยแล้วขึ้นไปใหม่อย่างนั้นเขาเรียก deeply notch อย่างเงี้ยเขาเรียก slightly notch นะฮะแล้วก็ลักษณะเด่นก็คือมันจะมีเคนายเนี่ยนะฮะอยู่ตามด้านข้างนะฮะทางด้านข้างเป็นเขี้ยวเลยนะฮะแล้วก็คุณจะเห็นหัวของมันเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมเลยนะฮะโดยตำแหน่งของปลายสามเหลี่ยมจะเป็นตำแหน่งของปากนะอันนี้คือลักษณะเด่นของปลาที่อยู่ใน family Luchenidae นะฮะอีกตัวหนึ่งนะคะอยู่ใน family Luchenidae ตัวนี้คือบ้านเราเขาเรียกปลากระพงข้างป่านนะฮะอันนี้ก็เป็นปลาทะเลเหมือนกันคุณจะเห็นว่าหัวของมันเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมแบบมุมฉากเลยนะคะสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมใช่ไหมสามเหลี่ยมมุมฉากป่ะเออแล้วก็ตรงปลายของสามเหลี่ยมนี้นะคะจะมีปากอยู่นะเนี่ยมันก็จะมีฟันมีเคนายอยู่นะฮะลักษณะเด่นแล้วก็หางก็จะเป็นแบบฟอกแต่เป็นแบบสไลลี่นะไม่ได้ฟอกเข้าไปเยอะนะฮะอันเนี้ยตัวตำแหน่งของดอร์ซัลฟินตอนที่1กับตอนที่2ก็เป็นสไลลี่นอชนะฮะเนี่ยอันนี้คือรูปทรงแบบเนี้ยจะเป็น Family Luchenidae ซึ่งส่วนหัวเนี่ยมันจะต่างกับพวกที่เป็น Lattes Perch ก็คือกระพงขาวนะฮะแล้วก็ต่างกับพวกกรุ๊ปเปอร์กรุ๊ปเปอร์เนี่ยหัวมันจะมนๆกว่าเนาะแล้วก็ปากเขาจะหนามากนะคะในขณะที่อันนี้ปากไม่ได้หนาไม่ได้หนามากผิดปกตินะคะอันนี้ก็อยู่ใน Family Luchenidae อ่ะต่อมาค่ะก็จะเป็น Family Hemuridae อันนี้จะเป็นกลุ่มของปลาที่มันมีเริ่มมีการสร้างเสียงนะคะมีการสร้างเสียง Family Hemuridae เนี่ยก็จะมีสมาชิกมากกว่า150ชนิดนะคะเขาจะเรียกว่า Grunts กับ Sweet Lips อันนี้ตกตัว E ไปนะ SWEE 2ตัวนะคะแล้วก็ TLIPS คือ Sweet Lips ปากหวานแต่ว่าชื่อไทยไม่ใช่ชื่อปากหวานนะอย่าตอบมานะ Sweet Lips นะคะหรือว่า Grunt นะเป็น common name ของปลาที่อยู่ใน family Hemuridae พวกนี้จะมีพฤติกรรมชอบอยู่กับเป็นฝูงทีนี้ปลาเนี่ยเขาจะใช้คำศัพท์อยู่สองคำแต่เอาง่ายๆเราเรียกว่ามันความหมายเหมือนกันแล้วกันนะคะก็คือการรวมตัวกันเป็นฝูงมันจะมีความแตกต่างจาก shoaling กับ schooling มีความแตกต่างนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะนะคะคุณเรียกรวมๆกันไปเลยก็คือว่ามันมีพฤติกรรมที่ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงใช้คำว่า schooling ก็ได้หรือใช้คำว่า trolling ก็ได้ความหมายเดียวกันนะฮะพวกนี้จะไม่ได้ว่ายน้ำเดียวๆชอบอยู่กันเป็นฝูงลำตัวเนี่ยนะคะจะชอบมีสีเหลืองนะฮะสีฟ้าสีส้มเป็นแถบเส้นเนี่ยนะฮะอยู่ตามด้านข้างลำตัวพวกนี้จะอาศัยอยู่ในแนวปะการังในเขตร้อนนะแล้วก็สีเวลากลางวันกับกลางคืนเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะสีเวลากลางคืนจะมีการเปลี่ยนนิดหน่อยก็อาจจะสดหรือซีดอะไรไปตามนะคะปริมาณของแสงทีนี้พวกนี้เนี่ยนะคะมันชอบกินอะไรเป็นอาหารอาหารของพวกกลั้นหรือsweet lips เนี่ยนะคะมันก็จะหากินอยู่บริเวณที่เป็นแนวปะการังแหละแต่สิ่งที่มันกินเขาชอบ hard shell invertebrate ชอบอะไรที่เปลือกแข็งๆนะคะชอบ invertebrate ที่เปลือกแข็งๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันต้องขบเปลือกให้แตกแล้วค่อยกินเนื้อข้างในนะแน่นอนเลยถ้าอะไรที่ชอบ hard shell invertebrate จะต้องมีการขบให้เปลือกแตกก่อนเพราะมันไม่มีทางที่จะกินไปทั้งเปลือกใช่ไหมแล้วก็กินไอ้ส่วนที่เป็นเนื้อข้างในแต่ต้องมีการขบให้เปลือกแตกทีนี้ไอ้โครงสร้างที่จะใช้ในการขบให้เปลือกของ invertebrate อาจจะเป็นหอยเป็นปูเป็นอะไรพวกนี้ทำให้เปลือกมันแตกเนี่ยนะฮะก็คือเขาใช้โครงสร้างที่เป็น pharyngeal tissue นะคะใช้โครงสร้างที่เป็น pharyngeal tissue นะใช้ในการขบในการบดขยี้ invertebrate เปลือกนี่ให้แตก
พื่อที่จะกินเนื้อข้างในนะคะทีนี้ที่มาของคำว่า grunt grunt เนี่ยมันแปลว่าเสียงที่เกิดจากการคล้ายๆกับแบบคล้ายๆขบเคี้ยวเคี้ยวฟันประมาณนั้นนะเหมือนกัดฟันเนี่ยอย่างนั้นนะคะ grunt ซึ่งปลาพวกนี้ถูกเรียกว่า grunt แสดงว่าที่มาของมันก็คือการที่เกิดเสียงขึ้นจากการใช้โครงสร้างที่เรียก pharyngeal teeth เนี่ยนะคะทำให้เกิดเสียงนั่นก็หมายความว่า pharyngeal teeth เนี่ยมันน่าจะมีการ pharyngeal teeth นะคะมีการแบบขบคล้ายๆกับมันเป็นฟันเนาะตรงฟันลิงมีการขยับแล้วไปถูกับกระดูกอะไรหรือไปถูอาจจะไปเวลาที่มันกัดเปลือกของพวกอินเวอร์ติเบตก็ได้หรือว่าเวลาที่มันไปขยับแล้วถูกในส่วนที่เป็นโบนด้านล่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะโบนด้านล่างโบนด้านบนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันขยับแล้วมันทำให้เกิดเสียงเกิดขึ้นเสียงที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันก็จะถูกการสร้างเสียงเกิดจาก pharyngeal teeth แต่การทำให้เสียงนั้นดังขึ้น amplify นะคะทำให้ดังขึ้นโดยการใช้ swim bladder นะคะเหมือนกับว่ามันมีช่วยเครื่องช่วยขยายเสียงก็คือ swim bladder แต่ตัวที่สร้างเสียงเนี่ยไม่ใช่ swim bladder นะตัวที่สร้างเสียงคือ pharyngeal teeth นะคะเพราะฉะนั้นเสียงก็จะดังมากปลาชนิดนี้ทำให้เกิดเสียงที่แบบเหมือนกำลังขบเคี้ยวเคี้ยวฟันอยู่นะคะเสียงดังก็เลยเป็นที่มาของชื่อ common name ว่า grunt นะยังมาดูหน้าตาเป็นยังไงนี่คือหน้าตาของ grunt หรือ sweet lips นะคะคุณจะเห็นว่าตามลำตัวเขาเนี่ยจะค่อนข้างมี stripe หรือเป็นจุดซึ่งปลาที่มีสีสัน1สีสด2มีลวดลายนะคะอันนี้จะแสดงถึงว่าถ้าสีสดแล้วมีลวดลายเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นปลาที่ดำรงชีวิตอยู่กับ coral reef นะฮะแล้วพวกลายพวกเนี้ยสีสดเนี่ยนะฮะก็บ่งบอกได้แล้วว่าอยู่ใน coral reef แล้วก็พวกลวดลายเนี่ยบางครั้งลวดลายเนี่ยมันจะเป็นการทำให้กลมกลืนนะกับสิ่งแวดล้อมถ้าไม่กลมกลืนก็โดดเด่นกันไปเลยอ่ะนะฮะมีอยู่สองทางทีนี้อันนี้ก็คือเป็นปลา sweet lips นะฮะภาษาไทยเขาเรียกว่าปลาสร้อยนกเขาแต่ทะเลนะไม่ใช่น้ำจืดนะปลาสร้อยนกเขานะฮะปลาสร้อยนกเขาทะเลอ่ะเราเรียกว่าเป็นปลาสร้อยนกเขาทะเลแล้วกันเพราะว่ามันมีสร้อยนกเขาที่เป็นน้ำจืดที่อยู่ในแฟมิลี่ไซพรินิดีด้วยนะฮะแต่อันเนี้ยมันเป็นสร้อยนกเขาทะเลก็จะอยู่ในแฟมิลี่ฮีมูริดีนะคะฮีมูริดีเป็นปลาสร้อยนกเขาทะเลหรือภาษาอังกฤษก็คือเป็นกรันต์หรือว่าเป็นสวีทลิปส์นะคะอันนี้คือหน้าตาของมันปากของเขาเนี่ยนะฮะก็จะไม่ได้กว้างมากเนาะแล้วแต่ว่ามันเป็นโปรเทคไทได้นะฮะแล้วก็ตาก็จะโตใช้ในการล่าเหยื่อนะแล้วก็มีฟันที่ฟันนี่แหละเป็นตัวสำคัญเลย pharyngeal teeth ใช้ในการทำให้เกิดเสียงแล้วก็ใช้ในการขบนะฮะให้เหยื่อที่เป็น hard shell invertebrate เนี่ยมันแตกนะต่อมามีอะไรอีกต่อมาอันนี้ก็จะเป็นปลาที่สร้างเสียงได้เหมือนกันแล้วก็ปลาพวกนี้จะมีความพิเศษก็คือว่าครอกเกอร์กับดรัมเนี่ยนะคะจะเป็นปลาที่อาจจะพบในน้ําจืดน้ํากร่อยพวกเนี้ยได้นะคะแต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นปลาน้ําจืดพวกนี้อยู่ในแฟมิลี่ไซอนิดีนะคะไซอนิดีแฟมิลี่ไซอนิดีเนี่ยสมาชิกคือครอกเกอร์หรือว่าดรัมที่แปลว่ากลองเพราะว่ามันเป็นปลาที่สามารถสร้างเสียงได้เพราะฉะนั้นก็เหมือนแบบรัวๆตีกลองให้เสียงดังเขาจะเรียกครอกเกอร์หรือว่าดรัมภาษาไทยก็คือเป็นปลากลุ่มพวกปลาม้าประจวดปลาม้ากับประจวดเนี่ยทำไมเขาเรียกปลาม้านะคะด้วยรูปร่างแล้วก็คือมีการสร้างเสียงขึ้นมาน่าจะคล้ายๆแบบเสียงดังเหมือนกับแบบม้าร้องอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ไม่ใช่ฮีฮีอย่างเงี้ยไม่ใช่นะแต่ว่ามีการสร้างเสียงแล้วมันอยู่เป็นฝูงจะเสียงดังมากเลยก็เลยเรียกว่าปลาม้าหรือประจวดที่บอกหน้าตาเหมือนประจวดเนี่ยก็คือเดี๋ยวมาดูว่าหน้าตาเหมือนไหมนะก็คืออยู่ในแฟมิลี่ไซอนิดีเนี่ยแหละนะส่วนใหญ่จะเป็นปลาน้ำจืดมีสมาชิกอยู่ประมาณ270ชนิดนะฮะชื่อ common name ภาษาอังกฤษก็คือ croaker หรือ drum ในกลุ่มพวกปลาม้าประจวดพวกนี้เป็นปลาที่ noisy คือแบบเสียงดังเป็นปลาที่เสียงดังแล้วก็แสดงว่ามันใช้เสียงในการสื่อสาร
นะคะใช้เสียงในการสื่อสารกันก็เลยต้องเสียงดังหน่อยแล้วก็เป็นปลาที่เป็น bottom orient คือมีการดำรงชีวิตอยู่ตามพื้นแหล่งน้ำในที่นี้ก็จะเป็นแหล่งน้ำจืดแล้วก็เป็น invertebrate cruncher cruncher คือแบบอะไรอ่ะเคี้ยวแบบกรอบๆอ่ะเออ cruncher ก็คือ invertebrate ก็คือชอบกินแสดงว่ามันชอบกินพวก invertebrate ที่มีเปลือกแข็งนั่นเองนะฮะทีนี้ลักษณะเด่นของปลาที่อยู่ใน family นี้ cyanidae ก็คือ1 dorsal fin เขาจะเป็นแบบ deeply notchedนะฮะ dorsal fin จะเป็น deeply notch ก็คือว่า dorsal fin เนี่ยมันจะเป็นตอนที่1กับตอนที่2แล้วตอนที่1กับตอนที่2แยกกันแบบ deeply เลยเหมือนแบบเห็นจุดที่มันแยกออกจากกันเนี่ยชัดเจนเลยนะฮะจุดที่แยกจากกันก็ลึกมากเลยนะคะไปถึงโคนของฟินเลยนะเป็น deeply notch dorsal finแล้วก็ลักษณะที่2ก็คือเป็น rounded caudal fin หางเป็นแบบ roundedอาจจะมีบางชนิดที่อยู่ใน family นี้ที่เป็น fork หรือเป็น straight ก็ได้แต่ส่วนใหญ่เขาจะเป็น rounded นะฮะส่วนที่เป็น anal fin นะจะชอบมี spinosaurus ray เนี่ยนะฮะอยู่ประมาณ 1-2 อันมากที่สุดเนี่ยจะมี3แต่ส่วนใหญ่จะมีแค่ 1-2 อันไม่เกินนี้นะฮะในส่วนที่เป็น anal fin จะมี spinosaurus ray อยู่แค่ 1-2 อันเท่านั้นแล้วก็จะมีอาจจะมีชินบาเบลด้วยนะฮะอาจจะมีชินบาเบล1อันหรือมากกว่า1อันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลของปลาที่อยู่ในแฟมิลี่นี้ก็คือชอบอยู่ที่พื้นแหล่งน้ำชอบมีการสร้างเสียงดังชอบกินอินเวอร์ทิเบตที่เปิดแข็งแล้วก็มันมีชินบาเบลหมายความว่ามีการใช้บาเบลเนี่ยในการนำทางรับสัมผัสแสดงว่าสิ่งแวดล้อมที่มันอยู่เนี่ยนะคุณคิดว่าน้ำใสหรือว่าน้ำขุ่นเป็นน้ำขุ่นน้ำขุ่นในที่นี้ก็คือตาเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นหรอกต้องใช้นูนบาเบลใช่ไหมในการช่วยหรือว่าใช้เสียงนะคะใช้เสียงในการที่จะสื่อสารกันไปกันเป็นฝูงเนี่ยมองกันไม่เห็นอะนะคะต้องใช้เสียงในการสื่อสารหรือว่าอาจจะใช้เสียงในเรื่องของถ้าเป็นแหล่งน้ำที่ขุ่นมากๆบางทีใช้เสียงในออกแนวคล้ายๆกับโซน่าใช้เสียงนำทางแล้วไปดูซิว่ามันมีอะไรอยู่ข้างหน้าไหมคือมองไม่เห็นไงก็ใช้เสียงให้มันสะท้อนกลับสร้างเสียงแล้วให้มันสะท้อนกลับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากลักษณะของโครงสร้างเราพอที่จะเดาได้ทีนี้มีลักษณะโครงสร้างอะไรอีกก็คือว่ามันมี multi branch swim bladder เนี่ยแบ่งได้เป็นหลายส่วนหลายห้องไม่ใช่ swim bladder กลมๆปกติเขาจะมีการแบ่งเป็น multi branch นะคะมีแยกไปหลายๆห้องหลายๆส่วนแล้วก็มี huge otolith หินที่หูเนี่ยขนาดใหญ่มากแสดงว่าเขาเน้นในเรื่องของการได้ยินเสียงเป็นหลักในการดำรงชีวิตเพราะอยู่ในแหล่งน้ำที่มันขุ่นมันมองไม่เห็นอะไรใช่ไหมก็ต้องใช้เสียงนำใช้การสัมผัสในการดำรงชีวิตเพราะฉะนั้นแสดงว่าอยู่ในแหล่งน้ำที่ขุ่นสุดๆเลยพื้นเนี่ยเผลอๆจะเป็นพื้นแบบพื้นโคลนด้วยนะคะมันก็จะขุ่นมากเป็นพิเศษมองอะไรไม่เห็นเลยต้องใช้เสียงใช้การสัมผัสนะแล้วก็เนี่ยใช้ huge otolith คือในเรื่องของการทรงตัวในการได้ยินเสียงพวกนี้เป็นหลักมีการสร้างเสียงที่ดังมากเลยนะคะสามารถสร้างเสียงได้ดังมากโดยเฉพาะในช่วงที่เป็น spawning season เนี่ยเห็นไหมแสดงว่าการสร้างเสียงใช้ในการสื่อสารเพราะว่าเวลาที่จะหาคู่ผสมพันธุ์เนี่ยบางทีมันก็ใช้การสื่อสารโดยการใช้เสียงเพราะฉะนั้นต้องสร้างเสียงให้ดังเข้าไว้นะคะจะได้เกิดการสื่อสารระหว่างตัวผู้ตัวเมียจับคู่ผสมพันธุ์ได้ซึ่งเสียงที่เกิดขึ้นเนี่ยในปลาพวกนี้นะคะ family cyanidae เนี่ยการสร้างเสียงจะเกิดจากการสั่นของกล้ามเนื้อที่ยึดกับ swim bladderแล้วพอกล้ามเนื้ออันนี้มันทำให้ swim bladder สั่นตัว swim bladder จะช่วยขยายเสียงที่เกิดจากการสั่นของกล้ามเนื้อบริเวณ swim bladder อีกทีหนึ่งนะคะก็แสดงว่ากล้ามเนื้อมันก็แบบใช่ไหมสั่นทำให้ swim bladder สั่นหรือมีการบีบตัวอะไรอย่างเงี้ยทำให้เกิดเสียงดังเกิดขึ้นแล้วตัว swim bladder เนี่ยนะคะมันทำหน้าที่ช่วยในการ amplify ขึ้นมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยโอ้ยิ่งดังกันไปใหญ่เลยนะคะ
อาศัยอยู่ในเทอร์บิดเอสทูรีนี่ไงเทอร์บิดก็คือว่าขุ่นมากเลยในอาจจะเป็นเอสทูรีก็คือแหล่งน้ำกร่อยที่น้ำขุ่นมากๆหรือในแม่น้ำหรือในอ่าวที่น้ำขุ่นมากๆเนี่ยปลาพวกนี้อาศัยอยู่ได้นะคะแล้วก็มีระบบในการสร้างเสียงและระบบในการรับเสียงที่ดีนะคะซึ่งเสียงเนี้ยนะคะบางครั้งก็จะใช้ช่วยในเรื่องของการสื่อสารหรือว่าช่วยในการนำทางได้นะอย่างที่ครูบอกไปนี่แหละปล่อยเสียงออกไปสะท้อนกลับมาความเร็วความช้าอะไรพวกนี้มันจะบ่งบอกได้ว่ามันมีอะไรอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าสะท้อนนะเหมือนเสียงสะท้อนนะคะแล้วก็มันมี well developed lateral line ก็คือมีเส้น lateral line ที่พัฒนาดีนะคะเส้น lateral line ที่พัฒนาดีซึ่ง lateral line นี้จะยาวไปจนถึงส่วนเรของคอร์ดัลฟินธรรมดาเนี่ยนะคะเลเทอรัลไลน์มันจะอยู่แค่คอร์ดัลพีดังเคิลแต่ในปลากลุ่มนี้เลเทอรัลไลน์ก็พัฒนาดีมากยื่นไปจนถึงนู่นส่วนที่เป็นซอฟเรของคอร์ดัลฟินเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าเลเทอรัลไลน์เนี่ยจำเป็นสุดๆเลยในการดำรงชีวิตก็ทำให้แสดงว่าเออมันจำเป็นนะในlateral line เนี่ยจำเป็นในแหล่งน้ำที่ murky ก็คือเหมือนเทอร์บิดก็คือน้ำขุ่นมากนะคะจำเป็นแล้วก็พวกนี้เนี่ยนะคะก็เป็นปลาที่ในอย่างนอร์ทอเมริกาเนี่ยครกเกอร์นะคะซึ่งเป็นญาติกับหรือว่าญาติกับปลาม้าบ้านเราเนี่ยนะคะเป็นปลาที่เขาบอกว่าเป็น spot fish แล้วก็เป็น commercial fish อย่างเขาเรียกบางปลาม้าเนี่ยก็คือเป็นบริเวณหมู่บ้านที่ในแหล่งน้ำมีปลาม้าเยอะนะฮะก็จะเสียงดังหน่อยนะกลางค่ำกลางคืนบางทีก็จะเสียงดังอันนี้คือหน้าตาของปลาม้าค่ะดรัมหรือว่าครกเกอร์ดรัมก็ได้นะฮะครกเกอร์หรือดรัมหรือปลาม้าบ้านเรานั่นเองทีนี้ที่มาของปลาม้าก็คือ1เสียงที่ดังสามารถสร้างเสียงดังได้เหมือนเวลาแบบม้ามันร้องอะไรประมาณนั้นทำให้เกิดเสียงดัง2เขาบอกว่าการที่มันมีดอร์ซัลฟินที่ยาวมากเลยนะคะ deeply notch ก็คือนี่คือส่วนที่1นะคะ deeply notch นี่คือส่วนที่1ซึ่งมันเป็น deeply notch เห็นไหมฮะมันว้าวมาถึงตรงนี้เลยแล้วค่อยขึ้นไปใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือส่วนที่ดอร์ซัลฟินตอนที่1ดอร์ซัลฟินตอนที่2เป็น deeply notch นะคะแล้วก็ความยาวของดอร์ซัลฟินยาวมากเลยเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะขนที่บนหลังม้าเออมันยาวๆอย่างนั้นนะอันนี้ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งที่เดาได้ว่าเออมันที่มาของคำว่าปลาม้าเนี่ยก็คือจากโครงสร้าง2อย่างเนี่ยก็คือไม่ใช่โครงสร้างคือลักษณะ2อย่างก็คือดอร์ซัลฟินที่ยาวเหมือนกับขนแผงไอ้ตรงหลังม้าหรือว่าการสร้างเสียงที่มันดังนะฮะก็เป็นปลาที่เป็น commercial species คนก็กินเป็นอาหารอ๋ออีกอันนึงที่สำคัญนะครูโจลืมบอกไม่ได้เลยก็คือว่ากระเพาะปลาที่เรากินกันเนี่ยเขาบอกกระเพาะปลาที่มีคุณภาพดีแล้วก็มีราคาแพงกระเพาะปลามีขนาดใหญ่ผนังหนาก็คือกระเพาะปลาของปลาม้าเนี่ยแหละนะคะโดยเฉพาะถ้าไม่ใช่ปลาม้าก็จะเป็นญาติอยู่ใน family cyanidae เนี่ยแหละนะ cyanidae ไม่ใช่ cyanidae cyanidae นะคะเป็นเพราะว่าปลาพวกนี้มันใช้ swim bladder เยอะทั้งในเรื่องของการขยายเสียงกล้ามเนื้อที่ยึดกับ swim bladder ก็ช่วยในการทำให้เกิดเสียงเพราะฉะนั้นกระเพาะปลาของปลาพวกนี้มันจะมีขนาดใหญ่มีไหลห้องผนังหนานะคะเพราะฉะนั้นกระเพาะปลาที่เขานิยมนะคะนำมาใช้หรือว่าเอามาขายประมูลกันที่เขาบอกกระเพาะปลามีราคาแพงเนี่ยก็คือกระเพาะปลาของปลาในกลุ่มนี้นะคะพวกปลาม้าครกเกอร์ดรัมส์หรือว่าอยู่ปลาอยู่ใน family cyanidae นี่แหละนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกอ๋อหางจะเป็นออกแนวแบบ rounded นะฮะต่อมาค่ะอีกสัก10กว่านาทีนะเดี๋ยวครูค่อยเอาบางกลุ่มให้มันหมดไปนะฮะต่อมาค่ะ family ถัดไปนะฮะก็จะเริ่มเป็น family ที่เราจะเริ่มคุ้นเคยมากขึ้นนะสีสันจะเริ่มสดมากขึ้นก็เป็นปลาอยู่ในแนวปะการัง Family Chaetodontidae ฮะ Family Chaetodontidae เนี่ยให้นึกถึงพวกป
ลาผีเสื้อนะคะปลาผีเสื้อปลาผีเสื้อหรือภาษาอังกฤษก็คือ butterfly fish นะชื่อมันก็สัมพันธ์กันเลยนะคะ family chaetodontidae นะคะมีสมาชิกมากกว่า110ชนิดสังกฤษชื่อ butterfly fish ภาษาไทยก็คือปลาผีเสื้อตรงๆเป็นปลาที่ extremely colorful colorful มากนะคะสีสดสุดๆเลยนะแล้วก็จะชอบมี stripe คือแถบแนวขวางค่าตามลำตัวหรือเป็นจุด spot เนี่ยเต็มตัวเลยนะฮะแล้วก็มักจะมีพื้นเป็นสีเหลืองส่วนใหญ่พื้นของลำตัวเนี่ยนะคะลายจะสีลายไม่สนแต่พื้นลำตัวมักจะเป็นสีเหลือง common color เลยนะคะสี background มักจะเป็น yellowแล้วก็เป็นปลาที่ well display color หมายความว่าเป็นปลาที่ลำตัวเนี่ยสีโดดเด่นนะคะสีโดดเด่นมากพวกนี้ลำตัวจะตินในเรื่องของ cross section ก็แสดงว่ามันเป็นแบบ complex นะคะซ้ายขวานี่แบนสุดๆเลยแล้วก็จะทำให้เรามองเห็นทางด้านข้างเนี่ยนะคะด้านข้างเนี่ยลำตัวมองทางด้านเลเชอรัลจะเห็นลำตัวเหมือนจะแบบเป็นตัววงกลมเลยนะเพราะว่ามันแบนมากไงแต่มันแบนมากนะคะมองด้านข้างมันแบนแบบวงกลมเลยแต่พอมองทางด้านแบบทำดู cross section มันจะเป็นแบบฟินมากๆนะคะส่วนที่เป็น dorsal fin กับ anal fin มีขนาดใหญ่และมักจะอยู่ตรงข้ามกันนะขนาดใหญ่ dorsal fin anal fin ใหญ่มากมักจะมีเป็นแถบเส้นนะคะเป็น stripe เป็นแถบเส้นหลายๆแถบนะคะตามด้านข้างลำตัวที่เยอะมากเป็นแถบหลายๆเส้นแล้วก็เป็นปลาที่ไอ้แถบเส้นเนี้ยมันก็เป็นแถบเส้นที่ทำให้สามารถมองเห็นได้ชัดเวลาที่มันมีกิจกรรมอะไรเวลากลางวันนะคะแถบเส้นนี้จะทำให้เห็นได้ชัดอาจจะช่วยในเรื่องของการเขาเรียกว่าจดจำระหว่างในกลุ่มสปีซีส์เดียวกันได้ดีนะฮะทีนี้ปลาพวกนี้เนี่ยคุณจะสังเกตตัวจะใหญ่ครีบดอร์ซัลฟินใหญ่ครีบแอนนอลฟินใหญ่แต่ปากเล็กปากจะเล็กทีนี้ปากเล็กเนี่ยมันต้องมีประโยชน์ปลาพวกนี้เขาจะอยู่ตามแนวปะการังเพราะฉะนั้นเนี่ยปากเล็กๆมันก็เหมาะกับการที่เป็นไงคะเป็นส่วนที่ยื่นเล็กๆเนี่ยมันก็เหมาะที่จะซอกแทรกหรือสอดแทงเข้าไปตามรูระหว่างซอกแนวปะการังเพราะฉะนั้นมันก็จะกินอินเวอร์ทิเบตอะไรที่มันตัวเล็กๆนุ่มๆแล้วมันอยู่ตามซอกแนวปะการังดอกไม้ทะเลอะไรซอกหลืบซอกหินอะไรเงี้ยมันมีซอกมีรูพวกนี้ก็จะสอดปากเข้าไปเพื่อหาเหยื่อแล้วปากของเขาเนี่ยนะคะจะเป็นปากที่โปรเทคทายยื่นได้ด้วยแล้วก็มีฟันขนาดเล็กเต็มไปหมดเลยนะซึ่งปากที่เล็กพวกนี้นะคะแล้วก็ยื่นได้แล้วก็มีฟันขนาดเล็กเนี่ยเราจะเห็นลักษณะปากแบบนี้ใน angel fish ซึ่งอยู่ใน family pomacentidae ด้วยนะคะเดี๋ยวจะได้เรียนต่อไปทีนี้ในเรื่องของโครงสร้างของปากนะคะโครงสร้างของปากการกินอาหารพวกนี้นะคะมันก็จะแตกต่างกันไปอย่างพวก different species คนละชนิดกันเนี่ย butterfly fish คนละชนิดกันก็จะค่อนข้างที่จะ specialize ในเรื่องของการกิน invert เขาอาจจะแบ่งกลุ่มกันเลยตามขนาดของปากนะฮะว่าให้กิน invertebrate ที่ต่างกันแล้วก็เพื่อเหมาะสมต่อการกินอาหารตามซอกซอกหิน crevice เนี่ยคือซอกหินซอกปะการังตามซอกนะคะที่ระดับความลึกที่ต่างกันนอกจากจะแบ่งแล้วปากอย่างนี้กินพวกปากไซส์ขนาดนี้กิน invertebrate อะไรพวกนี้นะคะยังในเรื่องของระดับความลึกด้วยว่าระดับความลึกทะเลเท่านี้เท่านี้นะคะก็จะแบ่งกลุ่มคนละชนิดกันผีเสื้อคนละชนิดกันแล้วก็ความยาวของสเนลก็คือส่วนที่เป็นปากเนี่ยความยาวมากยาวน้อยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มันอาศัยอยู่ว่ามันต้องการต้องปากยาวขนาดไหนถึงจะแทรกเข้าไปหาอาหารในพวกซอกหรือพวกนั้นได้อันนี้ก็คือเป็นปัจจัยที่จะช่วยในเรื่องของการหาอาหารนะคะสิ่งที่มันกินมีอะไรบ้างมีแต่ซูแพลงตอนปกติคอรัลโพลิปนะคะโพลิปที่อยู่ในแนวปะการังพวกเนี้ยนะคะแล้วก็พวกฟองน้ำโพลิคิดเวิร์มพวกนี้กินหมดเป็นอินเวอร์ทิเบตที่นุ่มๆตัวเล็กๆนะคะ
โดยพวกแพลงก์ตอนไม่ใช่ค่ะพวกอาหารพวกนี้นะคะมันก็จะอาหารของมันเนี่ยโครงสร้างของอาหารของมันก็จะสัมพันธ์กับโครงสร้างที่มันมีอยู่เพื่อที่จะใช้ในการกินอาหารต้องสัมพันธ์กันนะฮะมาดูหน้าตาดีกว่านี่คือหน้าตาของบัตเตอร์ฟลายฟิชหรือผีเสื้อคุณจะเห็นว่าปลาผีเสื้อเนี่ยนี่คือดอร์ซัลฟินนะนี่คือส่วนแรกนะฮะ first anal fin first anal fin ไม่ใช่ first dorsal fin เห็นไหมคะเป็น spinosaurus ส่วนที่เหลือตรงนี้ค่ะเป็น saurus ทั้งหมดก็คือเป็น dorsal fin ส่วนที่สองอันนี้คือส่วนที่เป็น anal fin anal fin เนี่ยทางด้านหน้าแต่ anal fin มีตอนเดียวนะแต่ทางด้านหน้าเขาจะเป็น spinosaurus ส่วนท้ายจะเป็น saurusคุณจะเห็นว่าปากของเขาเนี่ยเป็นไงคะมันจะยื่นนะส่วนสเนลนี่จะยื่นออกมาแล้วก็มีปากอยู่ตรงเล็กๆอยู่ทางด้านหน้าอันนี้ก็คือยิ่งมันแบบมันยื่นได้มากยื่นได้น้อยเนี่ยมันอยู่โลเคชันที่มันจะหาอาหารนะคะเพื่อช่วยในเรื่องของการฟิตติ้งตัวนี้พวกนี้ก็ปลาผีเสื้อทั้งหมดเห็นไหมคะมันจะมีลวดลายนะมีลวดลายมีจุดอันนี้สปอตเบลเลอร์เลยนะคะนี่คือลวดลายสไตรป์ก็จะมีลวดลายที่แตกต่างกันไปนะพวกนี้อยู่ใน family Chaetodontidae นะคะ Chaetodontidae ทั้งหมดนะฮะก็จะเห็นไหม dorsal fin กับ anal fin เนี่ยจะมีขนาดใหญ่อยู่ตรงข้ามกันนะฮะก็อยู่ค่อนมาทางท้ายลำตัวพวกนี้ก็ว่ายน้ำไม่ได้เร็วมากนะแล้วปากเนี่ยปากต้องเป็นแบบเนี้ยนะยื่นออกมานะคะ snout เนี่ยจะยื่นออกมามีขนาดเล็กแล้วก็มีปากอยู่ตรงส่วนปลายนะร่างกายเป็นไงสีสันสดใสนะฮะทีนี้ตัวนี้จะเป็นอยู่ใน family Chaetodontidae ที่หน้าตาเขาจะโดดเด่นขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่าโนรีคีบยาวนะอยู่ใน family Chaetodontidae เหมือนกันแต่ตัวนี้เขาจะเรียก common name ว่าเป็น banner fish นะคะ banner fish long fin banner fish long fin ก็คือน่าจะเป็นหมายถึงส่วนนี้ส่วนที่ยื่นออกมานะคะยาวเป็นครีบฟินเรย์ที่ยาวออกมาของดอร์ซัลฟินนะนี่คือลองฟินแล้วก็แบนเนอร์ฟิชก็คือเป็นตัวของมันในแบนเนอร์ก็คือเป็นแบบเป็นแถบๆนะคะเป็นแบนเป็นแถบๆแบนเนอร์ฟิชนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้โนรีเขาจะไม่เรียกว่าบัตเตอร์ฟลายฟิชนะแต่มันอยู่ในกลุ่มเดียวกันอย่างอันเนี้ยบัตเตอร์ฟลายฟิชอันนี้ก็บัตเตอร์ฟลายฟิชหรือปลาผีเสื้อแต่ตัวเนี้ยจะเรียกว่า banner fish หรือเรียกว่าปาโนรีครีบยาวนะคะซึ่งปาโนรีครีบยาวเดี๋ยวบางทีเราจะเห็นว่าเขาจะใช้เป็นซิมโบลนะคะเป็นสัญลักษณ์เป็นตัวมัสคอตเป็นตัวสัญลักษณ์ของพวกตามอะควาเรียมนะคะอย่างอะควาเรียมที่เมืองไทยอะควาเรียมที่แถวระยองเขาจะใช้ปาโนรีเนี่ยนะคะโนรีครีบยาวหรือลองฟิน banner fish เนี่ยใช้เป็นสัญลักษณ์นะคะต่อมาเดี๋ยวเอานะคะโปรมาเซนจิดี้ให้หมดทีนี้ตัวนี้นะคะเราก็จะมาอีกแฟมิลี่หนึ่งคล้ายๆกันนะคะตัวเนี้ยคล้ายๆกันกับพวกบัตเตอร์ฟลายฟิชที่ครูบอกว่าปากของเขาเนี่ยจะยื่นมีลักษณะโครงสร้างร่างกายเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะคะกับบัตเตอร์ฟลายฟิชตรงนี้จำได้ไหมคือแองเจิลฟิชในแฟมิลี่โปรมาเซนจิดี้ทีนี้ครูก็เลยยกมาให้ดูแล้วก็ชี้ให้ดูว่า2 family นี้มีความแตกต่างกันที่ตรงไหนถ้าคุณดูคุณก็จะเห็นว่าอย่างตัวเนี้ยนะคะ angel fish ใน family poma cantidae มาทำไมอันนี้ครูเรียก poma cantidae อันนี้ครูสะกดผิดนะต้องเป็น poma cantidae นะคะ poma cantidae อะโปมาแคนทิดี้นะคะโปมาแคนทิดี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าแองเจิลฟิชหรือภาษาไทยเขาเรียกสินสมุทรมันจะมีสินสมุทรกับสุสาครนะคะเป็นแองเจิลฟิชเหมือนกันตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้เขาเรียกสุสาครหน้าดำตัวนี้เขาเรียกสินสมุทรก็คือถ้าแองเจิลฟิชจะเป็นได้สองอันก็คือสินสมุทรกับสุสาครนะทีนี้แองเจิลฟิชเนี่ยนะคะอย่างสินสมุทรกับสุสาครเนี่ยพวกนี้เขาจัดอยู่ใน family Pomacanthidae ถามว่ามันมีอะไรที่ทำให้มันแยก
โปมาแคนทิดีออกจากพวกคีโตดอนติดีได้นะฮะก็คือลักษณะนี้เลยสำคัญมากคุณจะเห็นว่าก่อนที่จะไปลักษณะที่แยกกันคุณจะเห็นว่ามันคล้ายกันมากเลยคุณเห็นปากไหมฮะปากก็ยื่นเหมือนกันนะฮะดอร์ซัลฟินกับแอนนัลฟินเป็นไงยาวแล้วก็ใหญ่อยู่ตรงข้ามกันเหมือนกันเดี๋ยวดูคอร์ดัลฟินซิคอร์ดัลฟินก็แบบนะมีโค้งๆมีเว้าเข้านิดหน่อยอันนี้จะเป็นแบบ rounded มันต่างกันไม่มากมีอะไรที่เด่นที่เด่นเลยคือตรงนี้ค่ะมันมีสปายนะฮะที่ตรงส่วนที่เป็นสปายส่วนที่เป็นโอเปอคูลัมซึ่งปลาผีเสื้อไม่มีปลาผีเสื้อเนี่ยโอเปอคูลัมเขาเรียบไม่มีสปายนะฮะตัวเนี้ยไม่มีสปายไม่มีสปายไม่มีเห็นไหมฮะแต่ถ้าเป็นโปมาแคนชิดีเป็นไงคะมีสปายอันใหญ่ๆเบ้อเล่อเลยนะฮะอยู่ที่โอเปอคูลัมซึ่งอันเนี้ยทำให้เป็นลักษณะที่ใช้แยกระหว่าง2 family นี้ได้เพราะฉะนั้น butterfly fish จะไม่มีนะฮะ butterfly fish ไม่มีสปายที่โอเปอคูลัมแต่ถ้าโปมาแคนติดีคือสินสมุทรกับสุสาครเขาจะมีโครงสร้างนี้นะคะที่โอเปอคูลัมทีนี้รูปนี้เนี่ยอันนี้เป็นตัวเต็มวัยอันนี้ให้ดูว่าบางทีลวดลายตอนที่เด็กกับตอนที่โตเนี่ยเขาจะมีลวดลายที่เปลี่ยนแปลงไปได้อันนี้ก็เป็นปลาที่อยู่ตามแนวปะการังเหมือนกันอันนี้ตัวหนึ่งคือเป็น angel fish ภาษาไทยเรียกว่าสุสาครหน้าดำนะมันจะเป็นสีดำๆอยู่ตรงบริเวณส่วนหัวนะคะอยู่ใน family pomacanthidae เหมือนกันก็จะมีเห็นไหมฮะสปายอยู่ทางด้านล่างของ operculum อันนี้จะอยู่ทางด้านล่างนะฮะไม่ได้อยู่ตามตรงกลางเหมือนกับในพวกในพวก grouper ไม่เหมือนนะอันนี้เป็นสปายที่อยู่ที่ด้านล่างของ operculumถ้ามีจะอยู่ใน family pomacanthidae ถ้าไม่มีอยู่ใน family อะไรคะ ketodontidae พวกปลาผีเสื้ออ่ะเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อวิดีโอที่3อ่ะอยู่ไหนเนี่ยคุณเริ่มเจอ